นี้คณะพนักงานสวนนะครับคดีพิเศษกรณีคุณบิลลี่หรือคุณพรจีรักจงเจริญหายตัวไปนะครับได้ประชุมนะครับเพื่อความคืบหน้าของการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องมีการประชุมสรุปในหลายๆเรื่องนะครับก็เรียนความคืบหน้าว่าขณะนี้เราทำไปได้เกิน 80% แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องมีพยานที่เราต้องทำการสอบสวนเพิ่มในอีกจำนวนค่อนข้างพอสมควรนะครับก็เรียนความคืบหน้าให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับท่านมีคำถามอะไรไหมครับในส่วนของชิ้นส่วนกระดูก8ชิ้นแล้วครับมีความชัดเจนหรือยังอย่างนี้ครับกำลังรอผลของนิติวิทยาศาสตร์อยู่ในส่วนนี้เนี่ย8ชิ้นเป็นกระดูกมนุษย์นะครับแต่ว่าเรากำลังรอความคืบหน้าที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เขาจะแจ้งให้เราทราบผมก็คิดว่าเขาก็คงเร่งเต็มที่แหละครับนะครับปปช.ได้ส่งสำนวนมาที่ดีไอยังคะส่งมาเมื่อวันศุกร์เรากำลังประชุมกันเรื่องสำนวนของปปช.ลงในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่ปปช.หรือปปท.ได้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ทำไว้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดและความเชื่อมโยงพอสมควรนะครับเรากำลังให้พนักงานสอบสวนเนี่ยหลายๆคนช่วยกันดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับการสอบสวนครับก็เรียนน้องๆไว้ว่าผมต้องสอบพยานอีกพอสมควรเลยนะครับพอสมควรนี่จำนวนกี่ปากเกิน20ปากต้องเรียนอย่างนี้นะครับขอใช้เวลาส่วนหนึ่งเพราะว่าพยานบางท่านพยานบางคนก็ต้องติดตามนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับขอบคุณมากยังครับยังก็ต้องหากันนะครับก็มีการแยกชุดเป็นบัตรการนะครับให้ไปทำการดำเนินการในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นของที่ยังไม่เจอนะครับแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเพิ่มเติมบางส่วนครับอันนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเอาสำนวนของปปท.มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีใช่ไหมครับเราต้องเอามาดูว่าปปท.เนี่ยเขาได้สอบพยานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เขาดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอามาดูรายละเอียดว่าทางปปท.เนี่ยเขามีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ยังไงนะครับตอนนี้ได้ดูสำนวนของปปท.แล้วใช่ไหมคะดูบางส่วนก็จริงๆเนี่ยให้น้องเขาศึกษาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราคงต้องมาช่วยกันดูนะครับคงจะให้แค่สักคนเดียวดูไม่ได้ต้องช่วยกันหลายๆคนเพื่อให้มันละเอียดรอบคอบนะครับยังไม่มีการจำลองเหตุการณ์เพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้คิดจะทำนะครับแต่วันพฤหัสนี้ก็คือจะมีการบินสำรวจผมจะลงพื้นที่กับท่านอธิบดีนะครับในวันพฤหัสดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ยังมีจุดที่เราคิดว่าเราคงจะต้องดูนะครับก็เรียนท่านไว้อย่างนี้ครับจุดที่ต้องดูในที่นี้หมายถึงว่าจุดทางเข้าออกหรืออะไรยังไงไหมครับคือถ้าไปครั้งนี้แล้วเราสามารถที่จะนำฮอขึ้นไปบินได้นะครับเราจะดูรายละเอียดข้างบนเกือบทั้งหมดเลยทั้งเส้นทางเข้าออกทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อมาประกอบกันมันจะได้เห็นภาพคือการดูใน Google เนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่การดูในลักษณะการขึ้นไปดูบนพื้นที่ในขณะที่แบบสามารถที่จะมองลงมาเห็นภาพข้างล่างใกล้ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการดำเนินการนะคงจะต้องดูภาพรวมข้างบนทั้งหมดนะครับดูทั้งหมดเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเรารู้แล้วว่ามีการนำตัวไปจากไหนไปที่ไหนยังไงแต่เราจะดูข้างบนเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะน้องๆขอบคุณมากครับมีพยาน20ปากที่สอบเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีพวกลูกจ้างหรือว่ามีชาวบ้านด้วยครับหรือว่ายังอาจจะแบบเป็นพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าใครคิดว่าถ้าเราคิดว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เราต้องเรียกมาสอบหมดนะครับครับยังครับตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกนะครับทั้งหมด20ปากนี่คือยังไม่เคยสอบมาก่อนใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็ได้สอบไปบ้างแล้วแต่มีประเด็นบางส่วนที่ต้องทำการสอบสวนเพิ่มนะครับ4-5คนที่คุมตัวยังครับยังไม่สอบนะครับไม่อยู่ใน20ปากไม่อยู่ครับนะขอบคุณน้องมากนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ